วดีค่วะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะมาพบกันอีกแล้วในเรื่องของสมุนไพรที่ชื่อว่าสังกรณีดอกสีม่วงนะคะชื่อที่เขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือย่างหงอนนาคที่มาของชื่อก็ดูนะคะหลังจากที่ออกดอกเป็นสีม่วงแล้วตัวช่อที่จะติดฝักของเขาเนี่ยติดฝักติดมเมล็ดเขาจะมีลักษณะเหมือนงอนพญาน,นาค ใครอยากรู้ว่าหน,อน,หนอนพญานาคหน้าตาเป็นยังไงก็ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะมีโพสต์อยู่ทั่วๆไปนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้แยกกับอังกาบดอกม่วงนะคะนอกจากชื่อย่างหนอนนาคแล้วอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะคะเป็นชื่อที่ติดเลดหน่อยก็คือกวางหีแฉะหรือบางคนกระดากป่าก็จะเรียกว่ากวางตุดแฉะนะคะที่มาของชื่อนี้ก็คือกวางป่าพอมากินใบของต้นนี้แล้ว จะมีอาการติดสัตว์นะคะกวางตัวเมียซึ่งก็ทำให้น่าสงสัยว่าจริงๆตอนนี้ที่เราเอามาบูมเป็นสมุนไพรบำรุงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะ่ะมันควรจะเป็นของผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ถ้าดูจากชื่อนะคะทีนี้สังกรณีดอกสีม่วงหรือว่าย่างหงอนนาคเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสายพันธุ์มากวันนี้ที่ร้านก็จะพามาให้ดูสสายพันธุ์นะคะอันนี้คือสายพันธุ์แรก ต้นเนี้ยสามารถที่จะสูงท่วมหัวได้ก็คือยาวได้เป็นเมตรกว่าเลยแต่เป็นไม้ที่ทรงพุ่มสวยงามมากนะคะสามารถเอามาทําเป็นไม้ประดับตามบ้านหรือตามรีสอร์ทได้เป็นอย่างดีนะคะลักษณะลําต้นใบของเขาจะมีความเขียวเข้มชัดเวลาที่ออกดอกม่วงนี่จะชัดมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูต้นอื่นเรามาดูต้นนี้กันต่อนะคะจะเห็นว่า ฟอร์มต้นหรือว่าลักษณะของเขาเนี่ยชัดมากพูดตรงๆว่าไม้ต้นเนี่ยค่ะมีหมอสมุนไพรบางท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวที่ใช้บำรุงสมรรถภาพทางเพศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลตอบกลับมาของผู้ที่เคยลองใช้ว่าใครเป็นใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างแต่อย่างน้อยก็คือสามารถ เอาไปใช้เป็นยาหรือบริโภคได้ค่ะบางทีมันก็รังเนื้อชอบรังยาเนาะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลกับใครเพราะว่าคนทุกวันนี้ก็มีปัจจัยของสภาพร่างกายสิ่งแวดล้อมการกินอยู่วิถีชีวิตที่มันต่างไปจากคนเมื่อก่อนนะคะแต่เราให้ดูเอาไว้ว่าถ้าพูดถึงสังกรณีดอกสีม่วงหรือกวางหแฉะหรือย่านหงอนนาคแล้วมันจะมีลักษณะแบบไหนมั่งอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ต้นใหญ่ที่สุดนะคะ สูงได้ถึงท่วมหัวอย่างที่ว่าก็คือเมตรกว่าลักษณะเขาจะเป็นแบบแสงไม่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชนิดต่อไปนี่เป็นสังกรณีสีม่วงดอกสีม่วงอีกชนิดหนึ่งนะคะของที่ร้านเวลากรสมนุนไพรต้นนี้ลักษณะใบของเขาจะเล็กกว่านะคะแล้วก็ต้นจะเตี้ยกว่าสายพันธุ์นี้เอามาจากป่าโดยตรง พอดีตอนนี้ดอกเขาหมดแล้วแต่ดอกก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือลักษณะฝักต้องเหมือนต้องเหมือนกับงอนของพญาน,นาคค่ะถึงเป็นที่มาของชื่อย่างงอนนาคนะคะต้นนี้จะไม่น่าจะสูงเกินเข่าน่าจะตรงกับตามตําราที่พูดเอาไว้มากกว่าต้นแรกนะคะอันนี้เป็นไซพันธุที่สองนะคะเดีย๋ยวเรามาดูไยพันธุ์ต่อไป ก็เป็นสังกรณีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ใบเขาดอกสีม่วงแต่ว่ากล้องนี้ดูแล้วสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะถ้าของจริงสีจะชัดกว่านี้เยอะอันนี้ก็จะเป็นสังกรณีอีกชนิดหนึ่งที่ใบเขาจะมีขนาดใหญ่เทียบกับฝา่ามือถือว่าใหญ่มากใหญ่กว่าทั้งสองชนทั้งสองชนิดที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ต้นจะมีลักษณะที่แจ้ติด ดินนะคะแต่ว่าถ้าต้นใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็สามารถสูงขึ้นได้แต่ดูลักษณะแล้วก็คงสูงช้ามากนะคะแต่ที่สำคัญก็คือความเหมือนงอนหน้าของเขาอันนี้จะต้องคงสเต็ปนะคะเพราะเอ,อกชื่อของเขาในเมื่อชื่อว่ายากงอนหน้ามันก็ต้องเหมือนงอนของพญาน,นาคแน่นอนนะคะนี่ก็คือให้ดูสั่งกรณีอีกหนึ่งชนิดเป็นชนิดที่สามและต้นนี้ก็คือต้นอังกับดอกม่วง เราจะเห็นเลยว่าลักษณะของดอกลักษณะของใบจะคล้ายกับสังกรณีดอกสีม่วงสายพันธุ์ที่สองมากนะคะแต่ข้อแตกต่างที่จะฟันธงว่าต้นนี้เป็นอังกาบไม่ใช่สังกรณีหรือว่าย่างหอนนาคเนี่ยดูที่ฝักค่ะนี่นะคะอยู่ตามเกล็ดเราจะเห็นว่าฝักของเขาไม่ได้มีการซ้อน เป็นฝักชั้นเดียวนะคะซึ่งก,ก็ถือว่าคล้ายกันมากนะคะแต่ว่าต้นเนี่ยเราจะเรียกกันว่าอังกาบดอกสีม่วงนะคะอังกาบเนี่ยมีหลายสีมากอังกาบดอกเหลืองที่เรารู้จักกันดีที่มันดังรักษา,มาเมล็งอะ่ะที่ดังอยู่พักหนึ่งนะคะมีอังกาบสีม่วงอังกาบสีขาวอังกาบสีเหลืองอังกาบสีแดงซึ่งบางคนว่ามันก็คือเสเลดทังพรตัวผู้นะคะอันนี้ก็คงต้องค้นคว้าเพิ่มเติม อังกาบสีม่วงต้นของที่ร้านเนี่ยมีความสูงร่วมสองเมตรค่ะแล้วก็ติดฝักง่ายชอบชื้นชอบน้ำนะคะราะนั้นถ้าใครจะลองใช้สารกรณีดอกสีม่วงหรือว่าย่างหงอนนาคหรือต้นกวางหิแฉะเราก็ แยกแยะให้ดูแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีกี่ชนิดบ้างแต่จริงๆริมันก็ต้องมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่ละป่าก็น่าจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันที่แตกต่างกันเพราะเห็นว่าจริงจิไหมตระกูลเนี้ยของประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์มากก็คงแตกต่างไปตามสภาพอากาศภูมิประเทศก็ว่ากันไปแต่ตัวไหนที่จะเป็นยาได้ดีนั้นก็คงจะต้องเป็นพวกเราละค่ะที่ลองดูว่าเราได้ผลกับตัวไหนหรืออาจจะไม่ได้ผลกับสักตัวเลยเพราะว่าลังเนื้อชอบลังยาเนาะ แต่อย่างน้อยก็คือมีให้ลองกันดูนะคะวันนี้เวลาก่อนสมุนไพรก็ขอจบเรื่องราวกับสังกรณีสมุนไพรฮิตหนะขณะนี้นะคะแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ